เนชั่นทีวีภูมิใจเสนอเรียลลิตี้การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศชิงรางวัลกว่า1ล้านบาทซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น3สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Super Trader Thailand Season 3นะคะวันนี้อยู่กับหมวยธนวรรณค่ะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการแข่งขัน Super Trader Thailand ในรอบสุดท้ายรอบไฟนอลนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเข้มข้นขึ้นนะคะและขณะเดียวกันค่ะผู้เข้าแข่งขันก็กำลังรับฝีไม้ลายมือนะคะเพื่อที่จะไปชิงเงินรางวัล1ล้านบาทค่ะและสำหรับโครงการนี้นะคะก็เต็มไปด้วย The Master นะคะที่จะมาแชร์ความรู้ให้กับบรรดาเหล่านักลงทุนมากมายนะคะคราวนี้มาถึงโค้ชเป็กนะคะจาก Ninja Assessing นะคะล่าสุดค่ะมาพูดคุยนะคะในหัวข้อเกี่ยวกับAverage นะคะในแง่ของการใช้ Leverage นะคะในการที่จะแสวงหาผลกำไรนะคะ The Power of Leverage นั้นจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะคะโค้ชเป็กได้มาแชร์แนวคิดแล้วก็ไอเดียรวมไปถึงเคล็ดลับให้กับเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขันได้ฟังกันค่ะแต่หัวข้อจริงๆวันนี้ที่แชร์ไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อใหญ่ๆเลยว่าอย่างเช่นช่วง Q1 Q2 ของปีเนี่ยเราควรจะเล่นอะไรนะครับแล้วก็ภาพใหญ่ๆมันเป็นอะไรเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบมองแบบท็อปดาวน์นะครับคือมองจากภาพใหญ่มาก่อนเซตธีมก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกหุ้นแล้วก็ค่อยเล่นเทรดเซตอัพอีกทีนึงนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้ที่แชร์ไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบเป็นวิธีการสำเร็จรูปที่ให้กลับไปแต่เชื่อว่าหลายๆสิ่งที่ทำได้คือให้แนวคิดนะครับวิธีการมองเทคนิคอลแอนาลิซิสอีกแบบนึงวิธีการมองงบอีกแบบนึงนะครับเพราะสมมุติถ้าเราเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดประโยชน์หรือว่าเกิดผลประโยชน์หรือเกิดส่วนต่างทางกำไรได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการมองอีกแบบนึงเพื่อที่จะสร้างผลกำไรนะครับที่ได้มากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะวันนี้ก็เลยจะเป็นการเบลนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ฟันโฟลว์เองก็ดีนะครับเป็นภาพเรื่องงบเองก็ดีหรือว่าเทรดเซตอัพและโดยที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ mindset นะครับในเรื่องของ mindset เนี่ยอยากให้ได้กลับไปกันเพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่คือเก่งแล้วนะครับมีเทคนิคเป็นของตัวเองเข้าใจเรื่องงบเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือปัญหาของตัวเองมากกว่าวันนี้ก็เลยเหมือนมาแชร์ปัญหาตัวเองให้ฟังแล้วผมแก้อย่างไรนะครับซึ่งน่าจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนอกจากในเกมของ Super Trader Season 3แล้วเนี่ยจบไปแล้วยังสามารถนำแนวคิดเนี่ยนะครับไปใช้ได้ดีขึ้นกับในชีวิตด้วยครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่อยากจะฝากกับนักลงทุนนะครับเนื่องจากปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วในความผันผวนมันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างสูงนะครับเนื่องจากผมมองว่าไม่ว่าเรื่องของภาวะฟันโฟลว์เองก็ตามภาวะการเมืองระหว่างประเทศนะครับหรือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงแล้วจุดที่เราอยู่ในวันนี้ไม่ใช่ต้นเทรนด์แน่นอนไม่ใช่จุดที่ราคาถูกแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่แพงไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับเงินเดาดูแลดีๆนะครับหลักการลงทุนข้อที่หนึ่งคืออย่าเสียเงินต้นนะครับถ้าพรีเซฟแบบแคปิตอลได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวกำไรค่อยว่ากันอีกทีนี่ค่ะเป็นแนวคิดนะคะที่เอามาแชร์กันนะคะอย่างเข้มข้นค่ะไม่ได้แชร์เพียงแค่เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคในการเทรดหุ้นนะคะแต่ว่ายังมองถึงฟันโฟแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจเพื่อวาดภาพของโอกาสในการลงทุนนะคะนี่ก็เป็นใน1 The Master นะคะที่อยู่กับ Super Trader Thailand มาหลายซีซั่นแล้วนะคะและซีซั่นนี้เขาก็ยังคงมาแชร์แนวคิดดีๆแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนค่ะนอกจากโค้ชเป็กนะคะที่เป็นเดอะมาสเตอร์แล้วนะคะการเดินหน้าที่จะให้ความรู้ต่อเนื่องสำหรับโครงการ Super Trader Thailand Season 3ยังคงมีต่อเนื่องนะคะที่ศูนย์ประชุมที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะเดี๋ยวจะมีกำหนดการนะคะจากโค้ชที่เป็นเดอะมาสเตอร์แขกรับเชิญอีกหลากหลายท่านค่ะสำหรับท่านนี้นะคะคุณแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยซึ่งเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์นะคะเจ้าของแฟนเพจ Stock Monday ค่ะก็จะมาพูดนะคะในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะถึงเรื่องของเทคนิคนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดกันได้นะคะเพราะว่าคุณแมนเองจะมาพูดนะคะในวันพุธที่24กุมภาพันธ์นี้ค่ะนอกจากคุณแมนแล้วนะคะยังคงมีอีกหนึ่งท่านค่ะท่านนี้เรียกได้ว่าเป็นกูรูตัวจริงนะคะคุณลุงโฉลกสัมพันธ์ธรวงศ์นะคะที่จะมาพูดในวันที่17มีนาคมนี้ถือได้ว่าเป็นกูรูแห่งตลาดหุ้นอีกหนึ่งท่านก็จะมาแชร์แนวความคิดให้กับบรรดานักแข่งขันของซูเปอร์เทรดเดอร์ค่ะ
และท่านสุดท้ายนะคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะ24มีนาคมนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์พบกับเปิดตำราเดย์เทรดและ TFX แอนด์หุ้นซิ่งนะคะโดยท่านนี้ค่ะเดอะมาสเตอร์และผู้ก่อตั้งซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์นะคะคุณสันกระทรวงจารุศิระสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยนะคะและพี่สันก็ยังถือเป็นผู้ที่ก่อตั้งด้วยนะคะเป็นนักลงทุนอิสระที่ประสบความสำเร็จคราวนี้แหละค่ะเป็นการเปิดตำราทั้งหุ้นซิ่งแล้วก็ TFX เพราะฉะนั้นใครที่เข้าสู่โครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์นะคะต้องไปฟังกันต้องรีบสำรองที่นั่งนะคะและนี่ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดนะคะสำหรับการแข่งขันในช่วงนี้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะทำความรู้จักกับซูเปอร์เทรดเดอร์กันมากยิ่งขึ้นจะเป็นในมิติไหนกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น3นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะฟังการเปิดมุมมองนะคะจากพี่สันกระทรวงจารุศิระนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์นั้นเติบโตก้าวไปสู่บริษัทที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะคะและมีบริษัทลูกกว่า6บริษัทค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะคะหลายๆรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินในด้านของ financial นะคะรวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบตลาดหุ้นนะคะและก้าวต่อไปในอนาคตของ Super Trader Thailand Holding นะคะจะเป็นยังไงลองไปฟังจากผู้ก่อตั้งเลยค่ะนี่ผมก็ยังอยู่กับพี่สันกระทรวงจารุศิระนะครับสวัสดีครับพี่สันสวัสดีครับหลังจากเทปที่แล้วที่พี่สันได้กล่าวถึง Super Trader Republic ครับคราวนี้ Super Trader ยังมีโครงการอะไรอีกในอนาคตนะครับหลักๆแล้วต้องขอขยายความนิดนึงนะครับครับเพราะว่าบางทีคนฟังแล้วทำไมมีแต่ซูเปอร์ครับเอาตัวแรกก่อนซูเปอร์เทรดเดอร์เปล่าๆครับครับซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยคือรายการแข่งขันหุ้นที่มีการให้ความรู้ตลอดระยะเวลา6เดือนครับก็คือรายการที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยก็คือรายการซูเปอร์เทรดเดอร์รายการซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยเป็นรายการที่เราได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็ดแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรีนะครับก็คือทางบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง2แห่งเนี่ยให้เงินสนับสนุนเราส่วนหนึ่งเพื่อมาทำรายการทีวีแล้วก็มาจัดแข่งขันกันถ้าเทียบภาษาชาวบ้านก็คือแข่งเทรดหุ้นแหละถ้าใครชนะคนนั้นก็ได้เงินสด1ล้านบาทกลับไปเติมพอร์ตตัวเองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นว่าแข่งกันแล้วต้องได้รางวัลแต่เราเน้นให้ความรู้ตลอดระยะเวลาที่แข่งขันกันมากกว่านะครับอันนี้คือซูเปอร์เทรดเดอร์ครับแล้วก็จากเทปที่แล้วที่ผมพูดถึงซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกเนี่ยซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกเนี่ยจะต่างจากซูเปอร์เทรดเดอร์ตรงที่ว่าซูเปอร์เทรดเดอร์เป็นการสมัครแข่งขันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกเนี่ยเป็น Investment Academy แล้วก็เป็นโคเทรดดิ้งสเปซนะครับที่อยู่ที่อาคาร Empire Tower ถนนสาทรชั้น19แล้วก็พื้นที่มากกว่า400กว่าตารางเมตรเนี่ยเราเป็นพื้นที่ให้สำหรับโปรเฟสชั่นอลเทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์เนี่ยเข้ามาใช้บริการรายปีโดยจ่ายค่าสมาชิกไปรายปีแล้วก็จะมีทั้งอาจารย์โค้ชแล้วก็เมนเตอร์เข้ามาประกบคุณตัวต่อตัวในการสอนเพื่อให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆอันนี้คือซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกนะครับส่วนในเครือเราเนี่ยนอกจาก2บริษัทที่กล่าวมาเราก็จะมีในส่วนของซูเปอร์เทรดเดอร์พับลิชชิ่งในส่วนของซูเปอร์เทรดเดอร์พับลิชชิ่งก็คือเป็นสำนักพิมพ์ที่ออกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนครับเราจะสโคปเฉพาะเรื่องการเทรดและการลงทุนเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเราคงไม่ได้ไปทำนะครับเพราะว่าเราเชี่ยวชาญทางไหนเราก็จะเชี่ยวชาญทางนั้นไปเลยอันนี้คือซูเปอร์เทรดเดอร์พับลิชชิ่งครับโปรเจกต์ตอนนี้ที่ทางผมกับทีมงานกำลังพัฒนาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เปิดตัวไปได้แล้วบางส่วนโปรเจกต์นึงชื่อว่าซูเปอร์เทรดเดอร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับครับซูเปอร์เทรดเดอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ไทยหรือนักลงทุนไทยเนี่ยเข้าไปสามารถไปเทรดที่เมืองนอกได้โดยมีการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญครับผมตลาดเมืองนอกเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือบางครั้งเกียร์ลิงหรือเลเวลเลทมันสูงมากโค้ชที่มาประจำอยู่ในส่วนของซูเปอร์เทรดเดอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าเขาอายุแค่25ปีแต่มีเงินเก็บประมาณ60ล้านบาทซึ่งจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขามีเงินแค่ 500,000 แต่เป็น60ล้านเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากครับนะครับเราเลยคิดว่าลำพังเนี่ยการที่เราเทรดอยู่ในเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยเรายังเติมจิ๊กซอว์ไม่ครบเราเลยอยากให้คุณเนี่ยลองไปศึกษาตลาดต่างประเทศดูเพราะว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งหุ้นต่างประเทศมันมีทั้งอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ออปชั่นฟอเร็กซ์แล้วก็คอมมอดิตี้นะครับ
บางทีตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถ้าขาขึ้นมันก็ดีไปแต่บางทีตลาดเป็นขาลงนานๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินเนี่ยไปพักไว้ตรงไหนการออกไปเทรดข้างนอกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้อันนี้คือซูเปอร์เทรดเดอร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับ ในส่วนต่อไปที่ผมกับทีมงานพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็นสตาร์ทอัพตัวหนึ่งที่เรียกว่า StockCodeLand นะครับเราพัฒนาโปรแกรมการเทรดต้องเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่จะช่วยสแกนหาหุ้นที่จะเข้าไปลงทุน เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟันดาเมนทัลก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคอลก็ดีบางทีความรู้มันตีกันเทคนิคอลบอกว่าเบรกออทามไฮต้องซื้อแต่ฟันดาเมนทัลบอกว่าถ้าเบรกออทามไฮแสดงว่าราคามันสูงแล้วต้องขายคราวนี้คนที่ศึกษามันทั้งสองศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะบอกเฮ้ยแล้วเราจะเชื่ออะไรดีล่ะโปรแกรม Stock Quantland เนี่ยเป็นการเบลนด์ระหว่างเรื่องของฟันดาเมนทัลกับเทคนิคอลแล้วบอกว่าคุณควรจะตัดสินใจอย่างไรภายใต้สถานการณ์แบบนี้พื้นฐานแบบนี้และเทคนิคแบบนี้ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับนักลงทุนในการเลือกหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เราคงจะมีSoft Opening เร็วๆนี้กับตัว Stock Quantland นะครับก็เรียกว่าถ้าใครจะอยากใช้ Stock Quantland นี่รออีกเอาใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้ใช้แล้วคิดว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนเราน่าจะเปิดโปรแกรมตัวนี้ได้ละตัว Stock Quantland นี่ผมก็มองว่าบางทีอาจจะผู้ชมทางบ้านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรแต่ผมแค่มองว่าทุกวันนี้การเทรดหรือการลงทุนเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกแล้วสมมุติถ้าผมจะสแกนหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยตอนนี้มีหุ้นเกือบ1,000ตัวไม่นับ derivative wallet ไม่นับ wallet นะครับครับถ้าผมต้องมานั่งทำการบ้านทุกวันผมว่ามันเปลืองเวลามากสมมุติถ้าเราไม่เทรดแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราจะไปสแกนหุ้นของต่างประเทศมันมีหลายหมื่นตัวคำถามคือแล้วเราจะเอาอะไรเอาเวลาที่ไหนมาสแกนหุ้นผมเลยคิดว่าเรื่องของโปรแกรมตรงนี้ถ้านักลงทุนสามารถสแกนหุ้นหาหุ้นที่น่าสนใจได้ในตลาดทั่วโลกมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรในเชิงธุรกิจแต่คิดว่ามันน่าทำก็เลยลองทำดูครับก็เรียกว่ามีในซูเปอร์เทรดเดอร์ก็มีหลายภาคส่วนที่จะเดินหน้าต่อไปครับคราวนี้พอมันมีหลายภาคส่วนอย่างนี้พี่ซันมีแนวทางในการดำเนินงานส่วนตัวยังไงบ้างครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดมาจากแพชชั่นคือหลายๆโปรเจกต์ผมไม่ได้ทำเพื่อเอากำไรเข้ากระเป๋าอันนี้ถ้าคนที่เริ่มต้นด้วยกันมาทุกคนจะรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกพับลิชชิ่งสต็อกควอตแลนด์หรืออินเตอร์เนชั่นแนลก็ดีส่วนหนึ่งมันมาจากพาชั่นแล้วก็ผมยอมรับว่าผมได้ทีมงานที่ดีคือลำพังตัวผมเองคนเดียวเนี่ยก็คงไม่สามารถทำได้ทุกอย่างพร้อมกันอยู่แล้วแต่ในแต่ละยูนิตของธุรกิจเนี่ยก็มีคนที่เป็นมือซ้ายมือขวามีผู้จัดการมี GM ที่เข้ามาช่วยดูตรงนี้ครับแล้วเราก็มอบนโยบายไปให้แล้วเขาก็ทำตามนโยบายตลาดทุนมันถูกพัฒนาไปเยอะมากสมัยก่อนถ้าผมอยากจะเรียนเกี่ยวกับเทคนิคอลอนาลิซิสเนี่ยผมหาไม่เจอเลยไม่มีเลยแต่ทุกวันนี้เราหาได้มากมายนะครับเราไม่เคยคิดว่าโคเทดดิ้งสเปซจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่เราก็ทำกันขึ้นมาได้แล้วนะครับเราไม่คิดว่าจะมีโปรแกรมที่สามารถสแกนหาหุ้นได้เป็นพันตัวในระยะเวลาเดียวกันแต่ตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับอีกเรื่องนึงพอดีเมื่อกี้ผมลืมเสริมคือผมให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นโปรเจกต์ที่ผมกำลังทำกับเพื่อนอันนี้อาจจะแพรมได้นิดนึงคือผมมองว่าธุรกิจเนี่ยที่อยู่ในประเทศหลายธุรกิจเป็นธุรกิจที่ดีมากที่ยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ครับและเชื่อไหมหลายธุรกิจเนี่ยไม่ยอมโชว์กำไรที่แท้จริงเพราะต้องการจะหลบภาษีอันนี้ผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะธุรกิจหลายอย่างมีกำไรดีบางบริษัททุนจดทะเบียน50ล้านกำไร60ล้านยังมีเลยแต่สาเหตุที่เขาดีแคร์กำไรต่ำเนี่ยเพราะเขาไม่อยากโดนภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยชื่อซูเปอร์คอร์ปอเรชั่นเราต้องการจะเสาะแสวงหาบริษัทดีๆนะครับที่ยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมาประกวดแข่งขันกันเพื่อหาบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ผมเองไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวก็ดีหรือเงินที่มาจาก
Venture Cap ที่เรากำลังคุยด้วยเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาเงินเข้าไปลงทุนบริษัทที่มีกิจการดีๆเหล่านั้นอันนี้อยากให้ติดตามเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็น Top of the Town เหมือนกันครับก็นอกจาก Super Trader Thailand นะครับที่เพื่อนๆรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ Super Trader ก็ยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกตั้งเยอะแยะในอนาคตนะครับที่เพื่อนๆต้องรอติดตามชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ซันกระทรวงจารุศิลป์มากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็กลับไปที่พี่ก้องพี่หมวยเลยครับนี่แหละค่ะก้าวอันยิ่งใหญ่นะคะของ Super Trader Thailand Holding นะคะที่วันนี้เรามาเปิดมิติให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับทราบกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะกลับมาติดตามการแข่งขันได้ใน Super Trader Thailand Season 3ทาง Nation TV นะคะและเตรียมพบกับการแข่งขันที่เข้มข้นในเดือนหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วธนวรรณประโชคและทีมงานสวัสดีค่ะ